สวัสดีค่ะวันนี้พูดถึงเรื่อง Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะกระบวนการคิดเชิงออกแบบนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้ผู้มีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง Stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะร่วมกันคิดวางแผนดำเนินการหาทางให้ได้ Innovation ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือว่ากระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานเนาะซึ่งประกอบไปด้วย5องค์ประกอบด้วยกันนะคะประการที่1ก็คือ Empathy ก็คือการทำความเข้าใจบริบทของปัญหา Pain Point นะคะสิ่งที่เราต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะต้องศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงนะคะเป็นต้นเหตุสำคัญนะคะต่อไปก็เป็นการนิยามสภาพปัญหาที่เราต้องการที่จะปรับปรุงนั้นนะคะคือขั้นของ define นะคะเมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วเราจะแก้ให้ถูกจุดได้ยังไงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะจำเป็นที่จะต้องสรุปแล้วก็สกัดออกมานะคะว่าปัญหาคืออะไรที่แท้จริงนะแล้วก็มาถึงขั้นระดมสมองในการวางแผนในการคิดกระบวนการขั้นตอนนะคะเชิงสร้างสรรค์ที่จะออกแบบออกมาเพื่อที่จะเป็นแบบจำลองหรือโปรโตไทป์ในขั้นที่4ต่อไปนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเลยแล้วก็ขั้นที่5ก็คือเทสหรือการทดสอบว่าโปรโตไทป์หรือสิ่งจำลองที่เราทำนั้นมันดีมันเหมาะสมมันสอดคล้องกับบริบทหรือไม่หรือจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไหมนะคะอันนี้ก็สำคัญมากเลยสรุปแล้วว่า Design Thinking นี้มีทั้งหมด5ขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1 Empathy การทำความเข้าใจนะคะขั้นที่2ก็คือ Define ทำความเข้าใจกับนิยามศัพท์ให้ชัดเจนนะคะว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงนะคะแล้วก็สเตจที่3ก็ Idea นั่นก็คือการสร้างสรรค์สิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นกระบวนการเป็นสิ่งของสิ่งประดิษฐ์นะคะ innovation นั่นเองแล้วก็ขั้นที่4ก็เป็น prototype นะคะแบบจำลองแล้วก็สเตจที่5ก็คือการทดลองหรือนำไปทดสอบ test นะคะ